นี่ก็คือขนมกุยช่ายอีกรูปแบบหนึ่งที่จะห่อแบบเกี๊ยวซ่าสีของแป้งที่ได้มาจากสีของดอกอัญชันเมื่อนึ่งเสร็จแล้วสีจะเพิ่มความเข้มมากขึ้นกุยช่ายในสูตรนี้เป็นไส้หน่อไม้ผสมกุ้งค่ะจะได้แป้งที่มีความเหนียวนุ่มอร่อยพร้อมสูตรน้ำจิ้มที่มีวิธีการทำที่ง่ายมากๆขนมกุยช่ายนี้เมื่อข้ามวันสีของแป้งจะอ่อนลงเนื้อแป้งจะมีความบางแบบนี้เลยค่ะมาชมวิธีการทำกันเลยจะทำในส่วนของไส้ตั้งกระทะให้ร้อนด้วยไฟแรงใส่น้ำมันพืชลงไป1ช้อนโต๊ะกระเทียมสับครึ่งช้อนโต๊ะจากนั้นก็จะใส่กุ้งสดหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ135กรัมแล้วก็ผัดจนกระทั่งกุ้งสุกจากนั้นก็จะปรุงรสด้วยพริกไทยครึ่งช้อนชาน้ำตาลทราย1ช้อนชาซอสปรุงรสฟ้าเขียว1ช้อนโต๊ะครึ่งซอสหอยนางรม1ช้อนโต๊ะในส่วนของซอสฟ้าเขียวถ้าใครไม่มีใช้ซีอิ๊วขาวได้จากนั้นก็จะใส่หน่อไม้หั่นเป็นลูกเต๋าเล็กๆลงไป135กรัมกุ้งแห้งฝอย3ช้อนโต๊ะสุพนุชมีกุ้งแห้งแต่เป็นสีขาวนะคะไม่มีสีส้มใครมีสีส้มใส่ได้เลยค่ะผัดให้สุกปิดไฟแล้วยกขึ้นเทใส่ในตะแกรงไว้พักในส่วนของไส้ไว้แล้วมาทำในส่วนของแป้งร่อนแป้งมัน80กรัมแป้งข้าวเจ้า35กรัมแป้งข้าวเหนียว15กรัมร่อนแป้งทั้ง3อย่างใส่ลงไปในกระทะจากนั้นก็จะใส่น้ำอัญชันลงไป225กรัมค่อยๆคนแป้งแล้วทยอยใส่น้ำอัญชันคนไปแบบนี้จนกระทั่งแป้งเนียนเป็นเนื้อเดียวกันจากนั้นจึงนำไปตั้งไฟค่ะเมื่อคนแป้งจนเนียนเข้ากันดีแล้วใส่น้ำส้มสายชูลงไป1ช้อนชาจากนั้นตามมาด้วยน้ำมันพืช1ช้อนโต๊ะคนให้เข้ากันอีกครั้งแล้วนำไปตั้งบนเตาไฟเปิดไฟกลางค่อยๆกวนแป้งไปเรื่อยๆเมื่อกวนจนแป้งเริ่มจับตัวกันเป็นก้อนก็กวนไปเรื่อยๆอย่าหยุดปือจนกระทั่งแป้งเริ่มมีความสุกใสสักเล็กน้อยจึงปิดไฟแล้วยกขึ้นค่ะในอัตราส่วนของน้ำอัญชันสุพนุชจะเขียนไว้ในคำอธิบายอีกครั้งถ้าใครไม่ชอบให้สีเข้มแบบนี้สามารถทำน้ำอัญชันให้มีสีอ่อนลงได้แป้งที่กวนได้ก็จะสุกใสประมาณนี้จากนั้นเทใส่ลงในชามผสมแล้วก็รอให้อุ่นสักเล็กน้อยจึงค่อยๆนวดจะนำแป้งมัน2ช้อนโต๊ะทำเป็นแป้งนวลนำมานวดค่อยๆใส่แป้งมันทีละน้อยนวดไปจนกระทั่งแป้งไม่เหนียวติดมือและจับตัวกันเป็นก้อนที่ดีค่ะเมื่อนวดจนแป้งเริ่มเนียนเข้ากันดีแล้วก็จะปั้นให้เป็นก้อนกลมๆแบบนี้จากนั้นปิดฝาแล้วพักแป้งไว้15นาทีหลังจาก15นาทีผ่านไปก็จะปั้นแป้งเป็นก้อนกลมๆชั่งให้ได้12หรือ13กรัมจากนั้นจะนำไปคลุกกับแป้งมันแล้วก็จะรีดให้เป็นแผ่นบางที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่ถ้าใครชอบให้แป้งมีความหนาก็ไม่ต้องรีดบางก็ได้ค่ะแผ่นแป้งที่ได้ก็จะมีความบางประมาณนี้จากนั้นจะมาขึ้นรูปแบบเกี๊ยวซ่ากันเลยค่อยๆพับจีบทบจากขวาไปซ้ายจับจีบให้ได้7ถึง8จีบนำจีบแต่ละจีบทับซอสกันแบบนี้ทำตามแบบในภาพวิดีโอเลยค่ะเมื่อจับจีบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะตักไส้หยอดลงไปเลยจากนั้นก็จะหยิบแผ่นแป้งในช่วงตรงกลางมาผนึกกับส่วนตรงกลางอีกหนึ่งฝั่งแล้วก็ปิดให้สนิททั้งสองด้านเลยค่ะจากนั้นก็จะมาจัดรูปทรงสักเล็กน้อยให้มีความโค้งคล้ายๆกับเกี๊ยวซ่าเลยค่ะทำแบบนี้เลยรูปแบบขนมกุยช่ายที่คล้ายกับเกี๊ยวซ่าก็จะออกมาเป็นแบบนี้ทำให้ครบทุกอันจากนั้นก็จะมาเตรียมนึ่งกันเลยค่ะใครที่มีใบตองก็สามารถนำใบตองมารองตรงที่นึ่งสุพนุชไม่มีจึงใช้ใบผักค่ะก็จะใช้ใบของกวางตุ้งฮ่องเต้และผักเคลจากนั้นก็จะทาน้ำมันพืชหรือน้ำมันกระเทียมเจียวสักเล็กน้อยแล้วเรียงขนมกุยช่ายไส้หน่อไม้ลงไปจากนั้นก็ตั้งน้ำให้เดือดเมื่อน้ำเดือดดีแล้วนำลงนึ่งก่อนที่จะปิดฝาหม้อจะฉีดพรมน้ำที่ด้านบนสักเล็กน้อยเพื่อให้ด้านบนของขนมกุยช่ายมีความนุ่มแล้วปิดฝาหม้อนึ่งเป็นเวลา 8-10 นาทีหลังจาก 8-10 นาทีผ่านไปแล้วขนมกุยช่ายก็จะสุกนำขึ้นจากเตาได้เลยค่ะจากนั้นจะทาน้ำมันกระเทียมเจียวหรือน้ำมันพืชบางๆเพื่อป้องกันไม่ให้ขนมกุยช่ายติดกันเมื่อขนมกุยช่ายที่นึ่งสุกแล้วสีที่ได้จะมีสีที่เข้มขึ้นแบบนี้เลยค่ะจากนั้นจะมาทำในส่วนของน้ำจิ้มวิธีการทำน้ำจิ้มก็ทำแบบง่ายๆสุพนุชผสมซอสพริกถิ่นชา2ช้อนโต๊ะแล้วก็ซีอิ๊วดำหวาน2ช้อนโต๊ะคนให้พอเข้ากันจากนั้นจะเติมกระเทียมเจียวลงไป2ช้อนชาแล้วก็ตามมาด้วยพริกสดสีเขียวสีแดง2ช้อนชา
แค่นี้น้ำจิ้มแบบง่ายๆก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมที่จะไปจัดจานเสิร์ฟขนมกุยช่ายไส้หน่อไม้กุ้งแล้วค่ะรสสัมผัสที่ได้ของขนมกุยช่ายไส้หน่อไม้กุ้งในวันนี้จะมีความนุ่มเหนียวหนึบอร่อยจิ้มกับน้ำจิ้มในสูตรนี้อร่อยลงตัวมากๆเลยค่ะหรือใครที่ต้องการจะจิ้มกับน้ำจิ้มกุยช่ายก็สามารถทำได้เช่นกันค่ะลองนำไปทำตามกันได้นะคะขอบคุณมากค่ะที่รับชมสวัสดีค่ะ